16กรกฎาคมฝนตกลงมาคือแห้งแท้หนอต้านไว้บ่ไหวเด้อพ่อน้ำไหลมาห่มที่บ่อระบือเขื่อนแตกย้ำคำห้วยเชียงคำคนซาคนลือสารคามเมืองบ่อระบือน้ำตาอาบแก้มไปหาตำบลส่งกำลังใจไปให้ตำบลราศีตำบลกำพี่ดอนงัวบัวมาดตำบลดอนม่วง61หมู่บ้านทางการเพิ่นก็เป็นห่วงกรมชนประธานทางหลวงปอพอตำรวจจิตอาสาซอยกันส่งกำลังใจขอให้ปลอดภัยเด้อครับพี่น้องมีสิ่งมีของซอยบริจาคส่งไปน้ำแน่น้ำใจคนไทยหลั่งไหลเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เป็นกำลังใจแน่วแน่สู่เด้อพี่น้องชาวบ่อระบือหกกรกฎาคมฝนตกลงมาคือแห้งแท้หนอต้านไว้บ่ไหวเด้อพ่อน้ำไหลมาห่มที่บ่อระบือเขื่อนแตกย้ำคำห้วยเชียงคำคนซาคนลือสารคามคนบ่อระบือน้ำตาอาบแก้มไปหาตำบลส่งกำลังใจให้พี่น้องไทยตำบลราศีตำบลกำพี่ดอนงัวบัวมาดตำบลน้องม่วง61หมู่บ้านทางการเพิ่นก็เป็นห่วงกรมชนประธานทางหลวงปอพอตำรวจจิตอาสาซอยกันส่งกำลังใจขอให้ปลอดภัยเด้อครับพี่น้องมีสิ่งมีของซอยบริจาคส่งไปน้ำแน่น้ำใจคนไทยหลั่งไหลเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เป็นกำลังใจแน่วแน่สู่เด้อพี่น้องชาวบ่อระบือได้ข่าวว่าเขื่อนห้วยเชียงคำนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำเนี่ยเพิ่นแตกนะครับแตกแล้วก็แตกเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะครับตอนแรงๆค่ำๆน้ำตาต้นเขาน้ำตาพี่น้องชาวบ่อระบือหาตำบลครับเพราะว่าสิเป็นตำบลราศีตำบลกำพี่ตำบลดอนง่วตำบลบัวมาตำบลน้องม่วง61หมู่บ้านนะครับถือน้ำท่วมนะครับปีนี้จักสิได้กินข้าวบ่ได้กินข้าวโตโตสโนแยมก็เลยแต่งเพลงฝากไปเด้อครับส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยตำบลราศีตำบลกำพี่ดอนงัวบัวมาดตำบลน้องม่วง61หมู่บ้านทางการเพิ่นก็เป็นห่วงกรมชนประธานทางหลวงปอพอตำรวจจิตอาสาซอยกันส่งกำลังใจขอให้ปลอดภัยเด้อครับพี่น้องมีสิ่งมีของซอยบริจาคส่งไปน้ำแน่น้ำใจคนไทยหลั่งไหลเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เป็นกำลังใจแน่วแน่สู่เด้อพี่น้องชาวบ่อระบือชาวบ่อระบือที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วม
ะครับอ่างเก็บน้ำแตกหรือว่าเขื่อนแตกนะครับในครั้งนี้นะครับขอให้ปลอดภัยสุขุสุคนครับขอบคุณครับ